าแบบกลางคืนที่เล่นกลางวันนะฮะใช่ครับผมมีแต่งหน้าด้วยนั่นแหละจะบอกว่าต้องหาเรฟเฟรนซ์เป็นเรซซิ่งแปลกวาดไปวาดมาแม่งกลายเป็นกระดานหมากฮอตเฮ้ยขาดำมาตลอดเอ๊ะกูวาดกระดานหมากฮอตหรือเปล่าวะเอาหมากมาเดินหน่อยดิพี่อาจจะต้องวาดก้านขึ้นมาอีกอันนึงให้คุณโถวาดแล้วตอนแรกวาดปุ๊บพอยิ้มปุ๊บกลายเป็นเส้นโค้งช่างมันเถอะเอาออกกันมาอธิบายเลยสิมันต้องใช้ยังไงในรอบนี้เราจะเล่นสนามที่เป็นในเมืองนี่เป็นไนท์เรซซิ่งเป็นสนามกลางคืนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันเกมนี้เราจะสวมบทบาทเป็นนักแข่งรถเราจะต้องทำการแข่งรถแล้ววิ่งตามเส้นทางต่างๆให้ได้ครบรอบใครถึงก่อนก็ชนะตามกติกาแข่งทั่วไปคราวนี้วิธีการเล่นก็คือก่อนเราจะเริ่มเล่นเนี่ยต้องทำการเลือกก่อนว่าจะเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับโดยการเพิ่มเกียร์เนี่ยบังคับเพิ่มได้แค่เกียร์เดียวแต่รถเนี่ยสามารถลดได้มากกว่า1เกียร์แต่ไม่เกิน4เกียร์ก็คือสคริปต์ได้ไม่เกิน3ว่างั้นเถอะคุณปุญญพัฒน์บอกว่า FC คุณครุกลูกกอล์ฟเอานี่มีคุณครุกลูกกอล์ฟมาด้วยเลยครับคุณครับใส่แว่นก็ยังแบบใส่แว่นเฮ้ยเหนื่อยใจวะและในแต่ละคนเนี่ยจะมีค่าความเสื่อมอยู่ที่18เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นแวร์พอยต์ถ้าเกิดปัญหาเครื่องเกิดปัญหาเนี่ยแวร์พอยต์มันก็จะลดลงตามเงื่อนไขต่างๆถ้าลดจนเหลือต่ำกว่า1หรือว่ารถพังออกจากเกมทันทีอย่างที่ผมบอกก่อนเริ่มเกมเราต้องทำการเปลี่ยนเกียร์หรือจะเล่นเกียร์เดิมก็ได้หลังจากนั้นก็ทอยลูกเต๋าตามเกียร์ซึ่งแต่ละลูกเต๋าก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันแล้วก็วิ่งกันไปวิ่งกันไปผัดกันเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับซึ่งตามกติกาคือใครเข้าเส้นชัยก่อนได้ที่1เข้ารองมาก็ที่2ที่3แต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเล่นอย่างนั้นน่าจะนานไปก็เลยจำกัดเวลาครับ1ชั่วโมงจบ1ชั่วโมงปุ๊บใครนำอยู่ชนะเลยซึ่งการนับคะแนนนะที่1จะได้10คะแนนที่2 8คะแนนที่3 6คะแนนที่4 4คะแนนที่5 0โอเคตามนั้นและใครที่รถพังไม่ว่าจะรถพังเป็นครั้งที่เท่าไหร่ถือว่าเป็น0หมดเลยครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเริ่มเลยซึ่งการจัดอันดับในรอบนี้เราจะยึดอันดับจากครั้งที่แล้วซึ่งผมได้ที่1โอ้โหแล้วไอ้ที่ไอ้ที่ป้ามกับ3คันว่าใครคว่ำก่อนอยู่อันดับสุดท้ายไงไอ้อาร์ตอ่านความก่อนจานอันดับเลยมาเลือกรถก่อนเลือกรถก่อนเอาผมเอารถพยาบาลนะสีเดิมกับคราวที่แล้วเลยใช่ไหมครับสีเดิมคราวที่แล้วแต่เปลี่ยนลายครับคราวนี้เปลี่ยนจากรถเขาเรียกว่าลายเขาเรียกว่าเปลี่ยนประเภทรถเป็นรถเก๋งเป็นรถแบบที่ใช้กันบนท้องถนนทั่วไปไม่รถแข่งฟอร์มูล่าใช่ครับอันนี้เป็นรถเนื่องจากเป็นสนามในเมืองไปต่อกลางคืนจะเรียกสนามก็แหมจะตะขิดตะขวงใจคือเหมือนเอาทางหลวงมาทำเป็นสนามเหมือนแบบปิดถนนแข่งอ่ะฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสประมาณนั้นเลยแว้นกันชัดๆเลือกรถกันเลยสีเดิมหรือเปล่าคราวที่แล้วสีอะไรใครจำได้บ้างฮะจำไม่ได้ผมจำได้ของพี่มิวสีเขียวสีเขียวเฟี้ยวโอ้ยโทษมันวางวางเป็นลางเป็นลางสักความโชว์สีขาวนี่รถพยาบาลคลานเหมือนเต่าเอาไปของคุณชัยยุทธผมของสีขาวแล้วกันรอบนี้รถสีส้มวิตกลมเอาไปเลยเอาไปเลยวิตกลมของพี่สีอะไรวะพี่สีเหลืองเบืองน่าจะพังผมสีเหลืองสีฟ้าน่าจะไม่รอดอะไรไม่รอให้ชมด้วยผมจบที่1ผมก็ขึ้นมาอยู่โพซิชั่นอยู่ที่1พี่วิวที่2พี่วัดที่3ครับที่3เพราะว่าพี่รถพังคนคันที่3ความคนสุดท้ายดีโอที่4ครับความคนก่อนสุดท้ายไออัดสุดท้ายฮะเดี๋ยวอย่าเชียร์พี่วิวกติกาหรือยังย้ำอีกทีนะฮะเชียร์คนที่แหกโค้งคนแรกนะครับอย่าใช้คำว่าเชียร์ใช้คำว่าแช่งเถอะทายว่าใครจะแหกโค้งคนแรกนะฮะครับมาเริ่มเลยมาเหมือนเดิมครับก่อนเราจะเริ่มสตาร์ทเนี่ยเราจะต้องเช็คเครื่องก่อนทอยลูกเต๋าดำฮะถ้าทอยได้เลข1เนี่ยถือว่าการออกสตาร์ทที่ยอดแย่ไม่ได้ทอยลูกเต๋าเลยในรอบนั้น2ถึง16ตามปกติ17ถึง20ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมได้เลยก่อน4ช่องเลยโอ้โหและก็จะทอยได้1 4โอ้โหเกือบไปก็ยังได้ทอยตามปกตินะฮะเริ่มแรกเกียร์1นะฮะออกมาเป็น1ไปช้าๆ GONGTIES ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรนะครับบอกว่าผมเชียร์ให้ทุกคนปลอดภัยครับมั่นใจพี่ๆมากมีได้11ฮะโอเคถือว่าออกสตาร์ทปกติฮะนี่ไอ้นี่สตาร์ทครับสตาร์ทแล้วรถพยาบาลเป็นอย่างเงี้ยเหรอพี่เหรอรถพยาบาลจะช้าๆหน่อยคล่องขนาดนั้น1ว้าโอ้โหรอบนี้ช้ากันทุกคนนะไม่เป็นไรพี่วัดพลอยสตาร์ทก่อนออกมาเป็น9อ๋อรอดครับรอดครับผมพลอย12ครับไอ้บ้าบอลพลอยเต๋าดำไอ้เต๋าเกียร์1 1ครับ1ครับวันนี้พอพูดชื่อตอนต้นแล้วใจคอจะไม่ดีเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องไปดูว่ามันไม่มีผลหรอก9ครับรอดรอดครับต่อไปพลอยออกมาจะมีผลอะไร1ครับWhat the fuckเดินทางไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดินไงผมฉลับมานี่เลยเอ้ยร่างกายต้องการการปะทะเออไปครับ14ปกติเกียร์1นู่นพาจะไม่รอดแล้วกูเนี่ย1เดี๋ยวไม่ได้เริ่มไม่ได้1เสียงว่าตรงไปเลยคราวนี้นะฮะเมื่อจบ
ในแต่ละรอบเราก็จะดูอันดับว่าใครอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้อันดับยังเหมือนเดิมผมที่1อยู่ดังนั้นผมเพิ่มเกียร์เป็นเกียร์2ครับก็คอยเต่าเลยเป็น2โอ้โหได้เลขน้อยๆทั้งนั้นเลย1 2อ่ะขึ้นด้วยเอาเกียร์4ตั้งแต่โค้ง2เลยครับเอางั้นเลยเหรอมันน้องอามน้องอามบ้าหรือยังครับนี่คอยมา4ครับออกแล้วเสไปอีกแล้ว1 2 3 4แซงแล้วครับผมเกียร์2ครับงึมงึมสีส้มนะครับคอยมา3ครับอ้าวกลางๆกลางๆ1 2 3ตาครับกำลังจะออกจากเส้นชัยแล้วพี่โอผมเกียร์2เหมือนกันเกียร์2นะครับผมมีคติประจำใจวันนี้ยังไงชนตูดและสูดกลิ่นเออน่ากลัวสี่ครับไปเลยครับผมขั้นหนึ่งสองขั้นสามขั้นสี่อ้าวมีการสะกิดกันแล้วบอกแล้วเดี๋ยวคอยเต๋านะสี่ถ้ามีการสะกิดแล้วคอยได้หนึ่งถึงสี่นะลดแววพอยหนึ่งจากเดียว18หรือ17เลยพี่ต้องคอยด้วยใช่ไหมคอยด้วยครับพี่ต้องคอยก่อนหนึ่งถึงสี่โดนหักนะฮะเอามาเป็นสี่อะไรวะโดนทั้งคู่โดนทั้งคู่บอกแล้วชนตูดและสูดกลิ่นครับผมตาไปเกียร์สองเกียร์สองคอยออกมาได้หมับให้3โอเคตรงยาวๆตรงยาวๆยาวๆ1 2 3อ้าวตอนนี้อันดับ1มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพี่มิ้วนะฮะแซงแล้วเลือกขับรถด้วยต้องไว้ใจเขาจริงๆแน่นอนพังแน่นอนเกียร์3นะครับ7ครับโอ้โหโอ้โหยังไงครับ7โอ้ยเจ็บปวดทำไมอ่ะก็เพราะมันต้อง3โค้งอ้าวโค้งแรกนี่ต้องหยุดถึง3ทีเลยนะ7เลยเหรอ7ฮะ1 2 3 4 5 6เอ้ยได้ได้แล้วตามเลี้ยวตามเลี้ยวโอเคหยุดครั้งแรกตาผม GTGTR ถามว่าทำไมวันนี้ไลฟ์พี่วัดดูเรียบร้อยจังไม่เห็นพริ้วเหมือนตอนอื่นๆเลยครับอ๋อวันนี้มากับแฟนแฟนอยู่ข้างๆพริ้วเรื่องไม่ค่อยไหวคุณชัยยุทธนะเอ้า6เอ้ย6ครับ1 2 3 4 5เข้าพอดีสะกิดตัวด้วยแล้วนี้ต้องมีทอยต้องมีทอยต้องมีทอยเช็คเครื่องก่อนว่าเป็นยังไง4ครับสบายๆพี่โดนอยู่แล้วประมาณปึ๊บรถ4ครับโดนหักครับ1แววโอยวันนี้มันเป็นอะไรกับเลข4ผมขอปีย์ยีปีเกียร์3เฮ้ยเกียร์3มันอันไหนวะอันนี้ใช่ป่ะสีแดงสีแดงสีแดงนะครับโอ้ยออกมาเป็น6ไหนดิโอเค1 2 3 4 5 6จี้ตูดไปแล้วครับได้แล้วได้แล้วดีโอครับเพิ่มเกียร์ไปเกียร์3ด้วยคนครับผมเกียร์3ครับจังหวะนี้ปึ๊บก็ให้4ครับน้อยสุดด้วยไปให้สุดแล้วหยุดที่เจอบี1 2 3 4อะไรวะลื่นซ่อมรถไงอะไรวะไปต่อครับผมไปเกียร์3เหมือนกันเกียร์3นะไปเลย6ครับอ้าวตรงยาวๆ1 2 3 4 5 6บิดเบียดกินแล้วทอยเต๋าดำสกิลแล้วต้องทอยเต๋าดำนะเพื่อตรวจเช็คว่ามันจะมีอะไรเสื่อมสภาพหรือเปล่าทอยมาได้หมับว่า19ครับโอ้ไม่เป็นไรสบายสบายดีโอไปครับผม16สบายตัวสบายใจอ่ะอันดับยังไม่เปลี่ยนไปนะครับพี่มิวเริ่มก่อนครับเพราะนำอยู่ครึ่งช่วงตัวฟังโนโนบอกว่าเพิ่งทอยรอบ2ครับเพราะว่า FOD 3X เนี่ยเขาถามมาว่าเริ่มนานหรือยังเพิ่งเริ่มบอกไว้แล้วเลยบอกว่าเพิ่งเริ่มครับบางคนยังไม่พ้นเส้นสตาร์ทเลยพ้นแล้วนะพ้นแล้วนะพ้นมาแล้วนะพ้นแล้วพ้นแล้วไปกระยอมนึงแล้วตอนนี้อันนี้ถ้าพี่มิวไม่หยุดครั้งนึงเนี่ยตายเลยตายเลยต้องหยุดอย่างน้อย1ครั้งไม่คือหยุดไปแล้ว1ครั้งหยุดอีก1ครั้งต้องหยุดอีก1ครั้งรถรถสิงห์จะถ้ายังอยากอยู่ในเกมต่อไปเพราะฉะนั้นพี่มิวจึงตัดสินใจว่าเพิ่มเกียร์ครับเข้าไปแล้วไม่น่าต้องคิดเยอะไอ้คนไม่เข้าแบบนี้อันตรายกว่าใช่ไอ้ที่ต่อปากทางเงี้ยน่ากลัวไอ้ผมมันลอยตัวใช่คนเข้าที่แล้วเข้าไปแล้วแปลว่ามันหยุดแล้ว1ไอ้คนยังไม่เข้าแม่งยังไม่หยุดสัก1เลยใช่สงสัยว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรจะได้มีผลต่อการตัดสินใจเพราะนั่นน่ะคือถนนดังนั้นถนนเนี่ยมันต้องมีแบบขรุขระทางไม่เรียบทันทีที่คุณหยุดอยู่ที่ช่องที่มันมีสีส้มๆแดงๆเนี่ยจะต้องทอยลูกเต๋าเพื่อเช็คว่าเครื่องคุณน่ะพังไหมเพราะว่าแบบมันเป็นทางขรุขระหยุดใช่ไหมต้องหยุดเท่านั้นนับเดินผ่านไม่เป็นไรแต่ถ้าหยุดช่องนั้นปุ๊บต้องทอยเต๋าเช็คถ้าได้1ถึง4ถือว่าแบบเครื่องมีปัญหาหักไวพอยต์1ประมาณนี้และไอ้นี่คืออะไรครับไอ้นี่คือบิลบอร์ดอ๋ออะไรที่เป็นการแข่งขันมีสนามแข่งปุ๊บจะมีโฆษณาใช่ครับแฝงเป็นแบบว่าเป็นป้ายโฆษณาป้ายเอาดอเอาดอเป็นเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันถ้าใครสนใจเป็นอยากจะเป็นเจ้าของบิลบอร์ดนี้นะฮะว่าทุกวันต้องมีสปอนเซอร์มาโนมานะคาเฟ่อะไรจะมาบ้างแหละพี่มิวว่ายังไงดีจริงๆอยากขึ้นมากเลยอะขึ้นเกียร์สี่เลยว่าอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวแหกโค้งไม่มีใครเชียร์พี่มิวหรอกวันเนี้ยเจ็ดครับโอ้ยโอเคแล้วนี่โอเคแต่ว่ายังอยู่ในโค้งน่ะไม่เป็นไรหรอกหนึ่งสองสามสามแล้ว
4 5 6 7อ้าวล่ะตาผมครับเกียร์เดิมเกียร์เดิมเกียร์3นะเกียร์3เหมือนเดิมก่อนไม่รีบ8โอ้ดีโอเคไหนอยู่นี่มันตามจี้ตูด2 3 4 5 6 7 8ครับนี่มาจอดตูดน้องสลันบอกว่ามีผมเชียร์อยู่นะหมายถึงว่าเชียร์ให้พี่มิ้วแหกโค้งเอาผมทอย11ผมรอดโอเคพี่มิ้ว4โดนแล้ว4อีกแล้วเกียร์เลข4แล้วพี่มิวตอนนี้แวร์ไว้เหลือ16แล้วนะครับพี่วัดเกียร์3เหมือนเดิมนะครับจะเข้าแล้วโอ้ละกูแม่งเอ้ยจอจะบอกว่าขอน้อยๆขอน้อยๆก็ไม่น้อยผมขอเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนรถเหรอเกียร์4เกียร์ครับรถเกียร์นะฮะเหลือเกียร์เกียร์2ครับระหว่างนี้พี่ช่อนบอกปกติพี่วัดเนี่ยจะใช้เป็นเกียร์มัวครับผมเกียร์มัวแบบเกียร์กระปุกด้วยเกียร์กระปุกสะกดนะครับระโอปอปากอไก่เกียร์กับ3เยี่ยมโอเคโอ้1 2ขวาได้ป่ะได้จะขวาทำไมมันโอ้ถือว่ากับเป้าดีอย่างสบายสบายดีโอว่าไงปลายเกียร์เดิมครับเกียร์3ครับต่อมา5ครับเข้าพอดีป่ะเข้าพอดีพอดีน่าจะพอดีสีไหนนะของดีโอสีแดงครับไปเลย1 2 3 4พอดีครับแต่สกิปพี่วัดครับผมอีกแล้วครับท่าน4 4 4 4ทอยแบบไปต่องหกรอดไปผมชับห้าโอ้ยทำไมวันนี้ทอยได้แบบเสียวไส้กันมากมาผมเอหรือเอไม่รู้นะครับบอกว่าเกียร์หมาบด้วยครับผมเกียร์หมาเกียร์หมาบเกียร์หมาบคุณอาร์ตคุณลังท้ายอยู่นะยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนคุณลุยไปเลยยาวๆเกียร์สี่ไปเลยเงาทอยออกมาห้าครับโอ้โหไปยังไงจะไปยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าแล้วสกิดสองสกิดเลยไม่เป็นไรเอาไปเลยเอางี้จะเอากับคู่ใครก่อนพี่ดีโอก่อนกับดีโอก่อนโดนเหมือนคู่สี่สี่สิบสี่โอ้รอดแต่มันทานหนึ่งมาด้วยผมก็ต้องสิบเจ็ดลอยตัวไปคู่หนึ่งแล้วแต่ยังเหลือคู่กับพี่วัดผมกับมันใช่อาร์ตทอยให้หนึ่งด้วยปุ๊บเก้ารอดครับทำไมมันรอดกันหมดเลยวะทำไมกูไม่รอดวะพี่วัดเพราะว่าน้องลิฟิคูบอกว่าเลขสี่ให้พี่มิวคนเดียวผมทอยได้9ครับรอดครับรอดแต่ตรงนี้สวยมากเลยนะเป็นการแบบขับปิดทางอ่ะเราอยู่ด้วยกันกะว่าไอ้ที่โหลยังไงให้ที่โหลอย่างนั้นจะไม่ไปไหนดีครับดีแล้วเลือกเข้าเลนนี้พอดีต่อไปครับพี่มิวครับคือถ้ารถถ้ารถเกียร์เนี่ยโดนแซงแน่นอนเลยมีน้องให้รถเกียร์วิเคราะห์มาแล้วน้องพี่มิววิเคราะห์มาแล้วคือตอนนี้ถ้าเกิดพี่มิวมาอยู่ในโค้งเนี่ยเลยจากโค้งเท่าไหร่แวร์พอยต์รถเท่านั้นแล้วยังเสี่ยงไปเจอไอ้ถนนขรุขระตรงนั้นอีกรถก็ได้รถเกียร์นะพี่มิวรถเกียร์หรือเกียร์2นะครับ2ครับเอ้าเหี้ยคราวนี้ไม่หลุดโค้งแล้วเฮ้ย1 2นี่ครบ3แล้วยังครบ3พอดีนะฮะคุณชัยตาผมผมเกียร์เดิมครับเกียร์3เดิมก่อนจะคุณจะทอยนี่คุณรู้ไหมวันนี้วันที่16นะทำไมวันที่16หวยออกครับผมอ้าวทอยกันให้ดีๆเพราะบางทีเลขที่มันออกบ่อยๆมันอาจจะไปตีเป็นเลขซื้อหวยได้วิ่ง4เลยมั้ยซื้อทันไหม8เอาโอ้4คูณ2อันนี้เลี้ยวได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8ผมหัก2ไวพอยต์ครับเพราะว่าผมหยุดแค่2ทีจาก18ผมเหลือ16ครับต่อไปตาผมครับใช่มั้ยพี่ใช่มั้ยเกียร์เดียวกันใช่ใช่ครับไม่ครับตอนนี้คือพี่ยังนำอยู่ครึ่งชั่วตัวเพราะเหรอครึ่งนำอยู่ครึ่งชั่วตัวโอเคพี่วัดจะได้ก่อนเกียร์ผมขอเปลี่ยนเป็นเกียร์3นำอยู่ครึ่งชั่วรถนะฮะเกียร์3นะครับปึ๊บพอมา8ครับโอ้ยโอเคโอเคไปครับผม1 2 3 4 5 6 7 8ทำไมกูมาทางนี้วะพี่วัดขอเพิ่งจุด2ครั้งเดี๋ยวแล้วถูกป่ะอันนี้ต้องบังคับตรงแล้วนะโอ้โหปล่อยบ้านบ้านอ่ะต้องบังคับตรงแล้วนะลงไปเกียร์1ก็ได้โอเคครับรถเกียร์ได้ไม่เป็นไรห่างนิดเดียวต่อไปครับต้องเสี่ยงครับต้องเสี่ยงครับขอเกียร์เดิมครับ3นะ8โอ้ยทำไม8นับแล้วมีการนับแล้วไปวงนั้นหรือวะอันนี้ขออนุญาตนะฮะ1ครับ2ครับผม3ตรงมาเลย4ถัดมาทางนี้5 6 7และ8ครับโอ้แซงพี่วัดไปแล้วนะฮะขึ้นที่3แล้วต่อไปอาร์ตว่าไงเกียร์เดิมครับเกียร์เดิมนะแต่พี่วัดกับดีโอเพิ่งหยุด2ครั้งนะไปน้องเจนวพรติดตามมาใน Twitch นะครับครับผม12 3 4 5 6อันนี้ก็ขับมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ตอนนี้สรุปตอนนี้ผมแซงกลับมาเป็นที่1นะฮะพี่มิวที่2พี่ดีโอที่3พี่วัดที่4และอาร์ตที่5คุณชัยยุทธเขาบอกว่าจะนอนมานอนมาผมเรื่อยๆชิวๆไปโถเกียร์เดิมครับเกียร์3 6ครับตรงยาวๆ1 2 3 4 5 6โอ้โหเฉียดมาเฉียดไปเฉียดไปเป็นเกียร์3นี่ก็เกียร์3แล้ว8ครับ
ไปแล้วกูเอ้ยกูจะโดนไอ้นี่ป่าวะบังคับตรงครับ2 3 4 5 6 7ไม่โดนครับผมพี่นิ้วคุณชัยยุทธมาติดขึ้นเกียร์แล้วใส่ยาวๆเลยเกียร์รถใช่มั้ยเกียร์รถต่อไปเป็นดีโอแล้วไม่ใช่ดีโอก่อนพอดีโอแซงพี่ไปแล้วดีโอแซงแล้วและดีโอต้องหยุดอีก1ทีด้วยถ้าไม่หยุดก็โดนหักแวร์พอยต์งั้นจะเซฟไดรฟ์ไปรถเกียร์ครับรถเกียร์นะฮะหรือเกียร์2นะครับมาออก4ก็เจ็บแค่นั้นเองมาโอ้ยและ4ซะ3หน้าไอ้บ้าอ่ะปึ๊บออกมาเป็น4 3เฮ้ยไปจอดหน้าโค้งสิครับผมโอ้โหโชคดีมากจอดหน้าทางออกสิครับผมโอ้โหต่อไปครับพี่วัดครับครับยังไงดีตอนนี้ผมขอรถไปเกียร์2รถเกียร์2ตอนนี้ทุกคนเล่นเพย์เซฟกันนะครับเพราะว่าเฮ้ยไม่ต้องคุณมาใช้คำว่าเพย์ทรงเพย์เซฟผมไม่ต้องเพย์เซฟตรงเลยเหรอใส่เลยครับเฮ้ยโดนแน่ๆนะถ้าไม่ได้8นี่พี่โดน6แวร์พอยต์เลยนะผมไม่กลัวเฮ้ยพอยออกมาเปลี่ยนเกียร์ก่อนเปลี่ยนเป็นเกียร์2ก่อนก็จะไปกลัวทำไมเนี่ยว่าเราเปลี่ยนเกียร์ครับเป็นเกียร์2อ๋อโอเคโอเคพร้อมครับพอยออกมาเป็นในเมืองไงคุณจะไปขับเร็วขับแรงเดี๋ยวมีเด็กข้ามถนนแล้วชนอันตรายใช่พอยพอยครับตีครับเลยอยู่ดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วหนึ่งสองสามสี่ชิบหายแล้วเริ่มแรกพี่วัดเกินมา2ช่องหัก2แวร์พอยต์หักก่อนเลยเหลือ16ใช่ไหมสิบห้าครับยังไม่พอพี่วัดเหยียบช่องขุกขักต้องคอยเต่าเช็คครับคุณเหยียบกันหรือยังยังนี่ไงผมเหยียบให้ดูเป็นตัวอย่างและทอยด้วย1 4ที่โดนหัก1แวร์พอยต์นะมันจะเป็นโดนหักอะไรซ้ำซ้อนซับซ้อนเออเจ็ดรอดนึกว่า1มองไกลๆไม่เหมือนกันแล้วกันโอเคผมถ้าผมไม่ขึ้นนะแม่งไม่ได้แล้วก็เลยเกียร์4ครับเอ้ยเอาแล้วนี่หยุดไป2ครั้งแล้ว2ครั้งละยอมโดนหักยอมโดนหักโอ้ยอาร์ตมันไม่ได้ไงไม่งั้นมันไม่แรงอ่ะเออคราวที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเรามี18ไวพอยต์เราเต็มหักเต็ม11ฮะเอาไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ไม่ได้ครับออกจากโค้งต้องตรงครับอ้าวชนดิชนดิครับเมื่อกี้มึงเลือกเวที่มันไม่ชนได้จริงๆมันเลือกตรงไม่ชนออกกลางเส้นกลางย้อนกลับมา9ก่อนย้อนกลับมา9ไม่9ตรงเส้นกลางอ่ะนี่8 9ตรง10 11นี่ดีกว่าเออโค้งแซงได้เลยนะฮะแซง2คันเลยนะฮะแต่เริ่มแรกเกินมา22ช่องหัก2ไวพอยต์ก่อนนะ16และสกิดกับพี่วัดนะฮะทอยเต๋าเช็คเครื่องอีกทีนึงสกิดกูจังเลยมึงเนี่ยแปดรอดนะรอดผม19ครับรอดครับผมทำไมไม่มีใครโดนตอนนี้อันดับเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะอาร์ตขึ้นที่3แล้วนะพี่วัดที่4ดีโอล่วงที่5แล้วนะฮะผมบวยแล้วเหรอบวยแล้วครับโอ้เร็วจังเว้ยอ่ะตอนนี้ผมขอเกียร์เดิมครับเกียร์3ครับขับเรื่อยๆฮะ6ครับใช่ต้องหยุด2 1 2 3 4 5 6ครับพี่วิวก็เกียร์เดิมครับหยุด1ครั้งแล้วโค้งนี้สั้นมากแล้วต้องหยุด2ครั้งอ่ะใช่8ครับโอ้ยนับมาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหแซงแล้วครับพี่วิวกลับมาแซงผมอีกแล้วเยี่ยมไปเลยต่อไปตาอาร์ตครับเกียร์4เหมือนเดิมครับไปเลยเกียร์4เอาละเว้ยไอ้อาร์ตจะขึ้นเว้ยเดี๋ยวอาร์ตจะขึ้นเว้ยเอาขอบคุณนะครับติดตามกันมาใน Twitch นะครับครับผม7ครับน้อยสุดด้วย1 2 3 4 5 6 7ตามมาแล้วครับตามมาต่อไปพี่วัดใช่มั้ยวัดครับเอาพี่แซงดีโอไปแล้วเหรอแซงแล้วเฮ้ยพี่หยกเกียร์2พี่เปลี่ยนเป็นเกียร์3เกียร์3ครับผมครับผมตอนนี้เริ่มเข้ามาใกล้ๆกันแล้วนะ7ครับโอ้โหใช้ได้ครับ1 23 4 5 6 5 7 7แล้วสกิลสกิลครับผมทอยก่อนทอยออกมา20โอ้ยแม็กเลยโคตรแข็งแรงทอยได้3ครับเอาเรียบร้อยโดนแล้วคนรถเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้เหลือ15แล้วนะฮะเหลือ15ขึ้นเกียร์3ครับสิบหยิบให้หน่อยสิฮะเกียร์3นะฮะโอ้ค่อย8ครับมาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8ไปอยู่ข้างๆน้องอาร์ตตรงนั้นตรงไปเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8สกิดอาร์ตอีกแล้วครับแหมสกิดกูจังน้องบาสบอกว่าเกมทอยเต๋าดิโอไม่น่ารอดน้องบาสคิดถูกแล้วครับผมมาลองดูไม่มีใครเขาเหยียบถนนขุ4ครับโดนแล้วครับให้คุณผู้ชมเต่าถ่วงว่ะมาหาทอยออกมาได้12ครับจะบอก21ไม่มีไม่มีโอเคตอนนี้อันดับนะครับพี่วัดกับดีโอตอนนี้เส้นเท่ากันแต่ว่าโค้งหน้าเป็นโค้งฝั่งพี่วัดแต่พี่วัดถือว่ายังนำอยู่พี่มีนำอยู่ตอนนี้3คันหลังนี่มันเหมือนมันนับกันมานะไอ้คราวที่แล้วมันก็โค้งมันก็ตายก็หมดตายหมดนี่มาจี้ตูดกันอีกเกมมาเกาะแกะเกาะแกะกันอยู่ตอนนี้แล้วพี่ไม่ต้องทอยอะไรใช่ป่าววะไม่ครับอ๋อโอเคพี่มิวครับไม่เปลี่ยนเกียร์บินไปเลยแม็กนัมบินไปเลยอย่างนั้นแหละบินไ
เลยเสียวแปดแปดเอาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8เกินไป5แล้วผักอีก5แวร์พอยต์ครับตอนนี้พี่มิ้วเหลือ11แล้วนะฮะ1 2 3 4 5เหลือ11แล้วนะฮะผมก็ยังยึดนั่นในเกียร์3ของผมนี่แหละพอยได้5ครับช้าแต่ชัวร์1 2 3 4 5ครับโอเคสบายสบายครับทำไมกูไม่เฉียงมาทางนี้วะผมเรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วใช่มั้ย2ทีหยุดครบแล้วผมลอยตัวต่อไปอาร์ตครับที่3ครับตอนนี้ก่อนอาร์ตจะทอยนะครับมีคนเชียร์มาเชียร์ครับพี่ลูกกอล์ฟสู้ๆพี่ลูกกอล์ฟสู้ๆพี่ลูกกอล์ฟสู้ๆโหยไม่ลูกเอาไงคุณอาร์ตผมลดมาเหลือเกียร์3ครับโอเคครับนี้มึงไม่สมัครคอร์สกับเขาเลยล่ะไปเลยบ้าโอเคนี่ใช่ไหมไอ้นักเกียร์2นู่นๆๆออกมาเป็นผิดไป1จังหวะ7ครับเอาละน่าจะได้น่าจะได้1 2 3 4 5 6 7โอ้ยเข้ามาแล้วครับเข้ามาในโค้งอยู่ครั้งแรกแล้วที่วัดเกียร์3เหมือนเดิมครับครับผมหลบไปเดี๋ยวว่าขัดขวางการพลอยเต๋าสุดๆของพี่ออกมาเป็น7โอ้โหดีป่ะวะดีๆๆดีครับ1 2 3 4ไม่ใช่ไม่ต้อง1แล้วก็2ตรงนี้อ๋อ1 2ปาดหน้า3 4 5 6 7เขาเรียกว่าจี้กันมาแล้วจี้กันมาแล้วดิโอเกียร์เดิมสิครับผมเกียร์3นะขอลูกเต๋าสุดพันธุ์ฟ้า4ครับพอดีเข้าไปพอดีไปเข้าโค้งตรงนั้นแหละเข้าพอดีตัดใครเขาอยากเข้าพอดีกันหมดตอนนี้ถือว่าแบบ2 3 4 5ใกล้แล้วพี่มิวนี่นำโด่งเลยนะครับผมตาใครตาใครพี่มิวเริ่มก่อนพี่มิวนำโด่งอยู่เลยพี่มิวอะไรพี่มิวคงต้องลดอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวแหกโค้งแน่เกียร์3ครับเกียร์2ครับเกียร์2ครับไม่ไหวแหกโค้งหรอกแซมฮัลโหลแซมเย้3ครับ1 2 3ผมครับเพิ่มเกียร์ครับเป็นเกียร์4ครับมีคุณหญิงปีเดชาด้วยนะฮะมาผมไปแล้วปึ๊บเข้าให้12ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับเร็วอ่ะที่คุณชัยยุทธเดินไป12ช่องฮะคุณแซมก็พิมพ์มาครับ1,000บาท I bet พี่ยอดวิววินเฮ้ยเอาแล้วแทง 1,000 บอกว่าพี่ว่าชนะแน่เฮ้ยแต่กติกาเราคือจะเล่นถึง2โมง35 2โมง35ชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงนะอีกครึ่งชั่วโมงนะอีกครึ่งชั่วโมงอาร์ตผมอาร์ตก่อนอาร์ตก่อนอาร์ตยังไงดีเร็วๆลุกเร็วอ่ะเกียร์เดิมครับไปไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นออกมา6 1 2 3 4 5 6ปากเลือด5 6หลุดมา2ครับลด2เลยอันนี้ยังไม่ได้เข้าโค้งเหรออ๋อไม่ครับเดียวโอเคต่อไปตาพี่วัดพี่วัดครับครับผมเกียร์เดิมนะเกียร์เดิมเกียร์3มา5ครับหรือจะยอมเสี่ยงออกไปเลย1 2 3 4พอดีครับผมรอแล้วเดียวตอนนี้มีการพนันกันในช่องแชทแล้วนะครับมีการพนันแน่นอนแน่นอนครับกับเพื่อนผมนะครับแซมเจมแล้วก็น้องสาวผมพนันไปนะครับแซมที่เคยมาเล่นซาบะทัวร์กับเราครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับปีที่แล้วนะฮะใช่ลองทำโนซีนะแซมเจ็ดป่ะเจ็ดครับตรงขึ้นมาก่อนครับผมหนึ่งหนึ่งเข้าช่องกลางครับสองขึ้นมาอีกครับผมสามครับไปเลนริมฮะสี่ขึ้นมายาวๆห้าหกเจ็ดรอดกันอีกแล้วสกิลกับพี่วัดครับพอยครับสนิทกันเหลือเกินฟึบสิบหกเอาสิบห้ารอดรอดรอดสิบเท่าไหร่ก็ช่างเถอะ3โดนอีก1ครับโอ้โหพี่วัดตอนนี้เหลือ14แล้วนะฮะมาชัยยุทธครับตรงสนามมันมีแสงเหลืองๆมีอะไรพิเศษไหมครับตรงนั้นเป็นเขตชุมชนเราต้องพยายามขับรถให้ผ่านจุดนี้ไปได้ถ้าผ่านไม่ได้ครับชาวบ้านจะรำคาญจะปาเข้าของจะปากระถางจะยิงปืนใส่โอ้โหต้องทอยลูกเต๋าเพื่อเช็คซึ่งอันเนี้ยจะเทคแตกต่างจากอื่นปกติทอยเนี่ยต้อง1สิ่งเดียวใช่มั้ยถ้าอยู่ในเขตนี้ทอยลูกเต๋า11ขึ้นไปหัก2แวร์พอยต์เลยอ๋ออันนี้สูงจะไม่ดีสูงจะไม่ดีตั้งแต่11ขึ้นไปเลยคือครึ่งๆเลยครับอ่ะตอนนี้อันดับนะผมกับพี่มิวเนี่ยอยู่เส้นใกล้ๆกันแต่พี่มิวอยู่โค้งในพี่มิวได้เริ่มก่อนครับมาขึ้นไปเกียร์3เกียร์3นะฮะอันนี้เพราะว่าหยุดทั้งคู่คนละ1แล้วดังนั้นไปต่อได้เลย8ครับโอ้เยี่ยม1 2 3 4 5 6มาแล้วผมจะเล่นเกียร์5ครับโอ้โหจะไปตามชัยยุทธทันยังไงวะเนี่ยเพราะว่าผมหยุดแล้วผมไปยาวๆ11วายวายวายเฮ้ยคุณครับเกียร์5ในเลขมันมีเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับคุณ11ถึง20พอได้11กันจอกไปเลยตรงยาวๆเอ้ยนะตรงยาวๆเลยขอตรงเลยตรงอย่างเดียว1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11เฮ้ยอย่างน้อยก็แซงเลยสีฟ้าครับน้องอาร์ตขึ้นไปเกียร์4ครับโอ้เอาเกียร์หักเกียร์ไม่ได้หักเกียร์ไม่ได้มันไม่ยอมให้ไปไงมันแบบเอ้ยอย่าไปนะเดี๋ยวความมึงเกียร์มันอีกแล้วมึงนับแล้วใช่มั้ยนับแล้วอ๋อขอออกไปครับ3 4 5 6 7แต่เอ้ยไม่ได้ว่ะไม่คือมัน12อ่ะคือตายใช่ไม่อ่ะต่อไปเพราะมันชิงได้พี่ก่อนใช่ไหมอย่างนี้เป็นพี่วัดก่อนครับพี่วัดนำอยู่ไปเกียร์4ครับผมเอ้ยโอ้โหทุกคนนี่เกียร์4สูงเขียวครับบ้านแบ็คเลเวลถามราคาเท่าไหร่ครับฟอร์มูล่าดี8ประมาณ 2,000 กว่าๆลองถามตามร้านเบอร์ตรงๆยาวๆหรือลอง1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหเบียดผมบอกเลยอันดับที่2มีการเปลี่ยนแปลงในเทิร์นหน้าแน่นอนโอ้โหงั้นผมก็ต้องหนีบวยผมไปเกียร์4ด้วยเอ้ยตามน้องอาร์ตมาขอสีเขียวนะครับสีเขียวนะฮะมาจังหวะนี้แหกก็แหกไปไม่แคร์แล้วออกมาเป็น10ครับหุยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงอย่างเดียวตรงเลยเหรอ2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวสกิดกับพี่วัดนะฮะไม่ใช่อาร์ตนะโทษๆๆสกิดกับอาร์ตนะฮะสกิดกับอาร์ตน้องซีรถเอกโดเนทมา50บาทนะครับขอบคุณครับเอามาขอออกมาเป็น2เอาเลยแล้วไอ้ดีโอหักอีก1เหลือ15ครับผมรถมันถูกสร้างไว้เพื่อปะทะมาชนตูดและสูดกลิ่นไปอาร์ตออกมาเป็น9รอดครับรอดคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผมจะเล่นเกียร์6ครับโอ้โหโอ้ยนี่มันเกียร์ใหญ่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยเกียร์6สีอะไรอ่ะสีน้ำเงินมันมีเลขเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ21ถึง30โอ้โหต่ำสุด21ต่ำสุด21สูงสุด30 30โอ้โหคุณชัยยุทธครับผมขอให้โชคดี21ออกมาเป็น21 21นี่แหละครับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ไอ้พวกคนกล้าห้าวหาญพูดอะไรอย่างนี้มันต้องถึงอย่างนี้ไอ้นายต้องยาวๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21โอ้โหพอดีโอ้โหโอ้ยเอาชีวิตรอดมาได้ยังไงรอดได้ไงวะขึ้นเกียร์4ไม่โดนจริงโอ้โหมันเถิงเลยอ่ะคนมันเถิงไปแล้วนะขึ้นเกียร์4แล้วรอบนี้12ครับอันนี้สูงสุดด้วยของเกียร์4 1 2 3ระหว่างที่พี่มิวเดินอยู่คุณอัศวินครับเขาบอกว่าตรงแสงเหลืองเป็นทิปต้องแสงเหลืองเป็นที่บ้านพักครูครับแสงเหลืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ทุกคนผ่านก่อนเยียบไปสีแดงออกไปสีแดงออกไปสีแดงตอนนี้ของบิโอตอนนี้ที่3แล้วนะอ่ะผมที่3อยู่เกียร์4ขึ้นเกียร์5ครับไล่เรียงกันไปเกียร์5นะออกมาเป็น14ครับโอเคอ่ะตรงกันไปเลยครับตรงมาเลยอย่าเสียเวลาครับผม1 2 3 4 5 6 7 88 9 10 11 12 13 14ครับโอ้ซีโอนำมาแล้วนะเกียร์5สิครับผมแน่นอนนะพุ่งไปยาวมันต้องมีคนมันต้องแซง11 17โอ้ยโอเคโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เอ้ยยังไม่เปลี่ยนเหรอวะเปลี่ยนแล้วโอ้ยแต่ว่าโอ้ยพี่วัดไปเกียร์5อ้าวพี่วัดหยุดอยู่แล้วไปต่อเลยยาวๆต้องแซงผมต้องแซงอันดับ2ให้ได้ออกมาเป็น11ตรงไหมตรงไหมเดี๋ยวเดินให้ลองไปยาวๆ1เอ้ยหรือพี่จะเดินเข้าโค้งในเปล่าเดี๋ยวเข้าโค้งในดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้โหโอ้ตอนนี้นี่สนุกสนานกันแล้วนะฮะตอนนี้สนุกสนานกันแล้วผมรถเกียร์ครับถ้าไปแหกแน่นอนขอเกียร์5ครับออกมาเป็น19ชิบหายแล้วเอาผมลงนี่ก่อน1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ผมหยุด1ครั้งแล้วครับแล้วรอดตรงนี้ด้วยโอ้โหอะไรกันนี่คุณเนี่ยท่านประท้วงได้ไงวะผมคนอย่างคุณน่ะทำไมมันถึงไม่โดนดีมิวต้องเป็นเกียร์5โดนแน่นอนกูโดนปลาข้าวของแน่นอนชาวบ้านน่าจะจับสังเกตคุณได้ตั้งแต่ได้กลิ่นแล้วไปยาระเบรกหยุด
อันนี้ระบบโดเนทของเรานี่ค่อนข้างจะโอเคขึ้นแล้วนะก็คือถ้าใครโดเนทมาล่าสุดมันจะมีอัปเดตอยู่ด้านล่างเป็นกรอบแดงๆนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นน้องน้องซีล็อตเอกเนี่ยก็จะขึ้นโดเนทล่าสุดเป็นรีเซนต์โดเนทมาด้านล่างพี่มิวยังไงดีไม่ว่ายังไงก็เสี่ยงกูก็โดนแน่นอนไม่แต่ต้องคอยเต่ากันถ้าตอยได้เลขน้องก็รอดใช่เพราะว่าพี่มิวชอบทอยที่4คือเข้ามามันยังมีอัตราเสี่ยงว่าจะรอดหรือไม่รอดทอยออกมาได้14ตรงยาวๆไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14คราวนี้ครับอยู่ในโซนเหลืองต้องทอยเต่าเช็คซึ่งตอนนี้จะต่างจากอย่างอื่นคือถ้าทอยได้11ขึ้นไปหัก2แวร์พอยต์เลยนะฮะซึ่งพี่มิวชอบทอยได้4นะฮะซึ่งก็จะไม่โดนถูกป่ะไม่โดนถ้าต่ำไม่โดนถ้าต่ำไม่โดนรอบนี้แล้วออกมาเป็น9รอดเฉยแต่ผมบอกแหละต่อไปนี้พี่มิวต้องโดนแซงจนได้เพราะว่าคุณอาร์ตเขาจะไปเกียร์6ใช่ไหมอันนี้บอกไปเกียร์6แล้วอันนี้บอกก่อนนะนับจากช่องตอนนี้ประมาณ20กว่าช่องถ้า30เข้านี่เลยนะเข้าโค้งดีเอาเปล่าแหกโค้งนะเฮ้ยไม่แหกไม่แหกยังไงก็ไม่แหกไม่แหกรับแล้วคุณอาร์ตไปอาร์ตไปไปอยู่ขึ้นง่ายด้วยคนเราครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทอยให้ได้เกียร์6ได้21ตายเขาเลยนะ27โอ้ยมึงมาแล้วช่องมึงมาแล้วแซงกูแล้วโอ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 2ป่ะ6อยู่ยาวแล้ว17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ไม่ถึงชาวบ้านบอกเฮ้ยเดี๋ยวหยุดไปไหนเอ้ยเอาใครเฉียคอยเต๋าดำโอ้โหจากโอ้โห27ยังไม่ถึงอ่ะโอ้โหและ9รอดเนี่ยผมรอดยังรอดจากการโดนประชาทันนะฮะโอ้โหเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่าการใช้เต๋าเนี่ยต้องมันทำยังไงมาดูดีโอเป็นตัวอย่างคอยเนี่ย6ได้21ใครจะไปทำอย่างนั้นมีแต่คนห่วยแตกเท่านั้นที่ทำอย่างนั้นนะฮะ30จัดไปโอ้โห30ถ้า30ผมบอกเลยมีการเจ็บปวดหลายคนเดี๋ยวค่อยว่ากันไว้แต่กุญแจ5เกียร์6รออยู่21เฮ้ยขอรีเพย์หน่อยขอรีเพย์หน่อยมีแต่คนห่วยแตกมีแต่คนห่วยแตกมีแต่คนห่วยแตกเท่านั้นที่ทำอย่างนั้นนะฮะไม่แค่ผมเป็นคนห่วยมาเดี๋ยวไม่เจ็บเลยส่งมาเลยครับผม21นะ1ครับผม2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18สวัสดีครับไปครับ9 20และ21ครับคอยเต๋าดำฮะดูว่าจะโดนประชาทันหรือไม่คุณเชื่อไหมผมว่าโดนคอยมานั่นไง10รอดฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์5ฮะเขาไปกันหมดแล้วไปเกียร์6ครับท่านโอ้ชิโร่แล้วกูเนี่ยอาจจะตกท้ายแทนนะงั้นๆๆๆๆๆนี่ลูกเต่านี่30หนักๆไปเลยยาวๆไปครั้งแรกในชีวิตที่เราได้ใช้เกียร์6คุณได้ใช้หรือยังไม่ได้ใช้แล้วโอกาสได้ใช้คุณยากแล้วล่ะ1 2ปั๊บ27โอ้โหของดีทำไมมันออกอยู่2เลขว่า21 21 27นั่นน่ะสิโอ้โหนี่มันเงี้ยไปเลยปล่อยออกมาโอ้เครื่องมา2 3 4 5 6เจ็ดพี่วัดดีนะยกล้อได้ด้วย9 10ยังก็มอเตอร์ไซค์11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27โอ้ยตีคู่วันแล้วดีโอแต่ว่าพี่วัดยังอยู่ในโซนเหลืองต้องคอยเต่าครับไม่มีปัญหา1 2 3 9อ้าว6รอดครับโอ้โหรอบนี้ไม่มีใครโดนประชาทันเลยอ่ะคราวนี้สรุปอันดับผมยังที่1อยู่อาร์ตแซงขึ้นที่2นะฮะพี่วัดกับดีโอเท่ากันแต่โค้งหน้าไปทางพี่วัดพี่วัดนำอยู่ดีโอที่4พี่มิวตกอันดับสุดท้ายแล้วนะฮะไปไงล่ะรอเขาไปแหกกันงั้นผมขอลดเกียร์1ครับไม่ให้ครับจะลดนะฮะได้ครับเอาเลยครับโอเคผมลดเหลือเกียร์4พอยออกมาได้9ตรงยาวๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9หัก2แวร์พอยต์ครับครับผมเหลือ14น้องอาร์ตอาร์ตยังไงดีผมลด4เกียร์ไหมอาร์ตตบไปเหลือเกียร์3ครับโอ้โห
้ยหักสคริปต์2เกียร์เลยนะฮะนั่นหมายว่าหักก่อนเลย2ไวพอยต์ครับโอ้โหจาก13เหลือ11ครับเอากล่องออกกล่องออกกล่องออกโอเคเมื่อกี้อยู่ไหนนะเมื่อกี้อยู่ไหนนะเมื่อกี้อยู่13ครับ13ไวพอยต์ก็เป็น12 11โอเคมาเพียงออกมาเป็น7ครับเอ้ยไม่แย่โอเคเอ้โอเดตรงยาวแล้วพี่เดินให้นะตรงยาวเลยครับคุณอยากยกรอบเป็น6มั้ยแล้วแต่เลยแล้ว 2:20 2ทีนะมันต้องตรงมันต้องตรงอ่ะต้องตรงนะเพราะเส้นมันตรงเส้นมันบังคับโอเค1ครับเลี้ยวมั้ยไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวตรงเลย2ครับ3เล็กมั้ยไปเลยนะไปยาวเลย5 6 7ครับโอ้ยนี่มันอยู่ทางแรกด้วยนะต่อไปตาพี่วัดตอนนี้อยู่เกียร์6พี่วัดเหลือเกียร์5 19ครับโอ้โหไอ้เวลาต้องการน้อยๆมึงไม่มาเวลาต้องการมากๆมึงก็ไม่มา1 1อ่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วมีเพื่อนจะยังรอดแต่สกิดถอยเต๋าก่อนออกมาเป็น15อ่ะรอดครับอาร์ต12รอดครับผมต่อไปดีโอผมจะทำให้มันเกิดเดจาวูอีกสักทีนึงพอยเกียร์5เกียร์5นะฮะแล้วพอย13ครับโหดีเฮ้ยโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13ครับรอดตัวพี่มิ้วครับรอสกิดอยู่เกียร์5นะออกมาเป็น18ครับโหดมากโหดมากมา2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ครับอ้าวสกิดดีโอนะครับสกิดไม่เท่าไหร่ทำไมต้องแซงด้วย7รอดครับและแซงแล้วยังไม่พอก็รอดฮะรอดไปครับโอเคตอนนี้สังเกตข้างหน้าครับมีด่านตำรวจโอ้โหไอตัวเนี้ยทำตัวรถติดเลยโดยเฉพาะแถวเส้นนาวมินเนี่ยโอ้มึงจะตั้งโดนด่านแล้วก็ดักกันหนาไอ้เด็กเด็กเด็กเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วพี่ด่านมีเอาไว้ให้แหกดังนั้นเราจะแหกด่านนะโอ้โหด้วยการคอยเต๋าเพื่อให้เหยียบผ่านคุณยาวนิ้วชี้ไปจิ้มใกล้ๆรูแหกด่านก็ดีหมายถึงว่าต้องผ่านเส้นนี้ไปเลยต้องผ่านไปเลยหยุดไม่นับต้องผ่านซึ่งตอนที่ผ่านเนี่ยเราทอยได้เลขอะไรจะมีการบันทึกไว้เมื่อทุกคนผ่านหมดใครเลขสูงสุดได้เพิ่ม2ไวพอยต์ครับโอ้โหเอาแล้วเป็นรางวัลอย่างนี้พวกที่แบบแต้มต่ำๆนี่ก็เสียเปรียบดิก็ไม่รู้ล่ะต้องวางแผนให้ดีอ่ะผมดังนั้นผมเอาฮาร์ดผมเพิ่มเกียร์เป็นเกียร์5ครับผมไปเลยครับแล้วก็จะออกเป็น11 18ครับชิบหายแล้วครับตรงเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อันนี้12นะ13 14 15 16 17 18เกินมา6แวร์พอยต์ครับหัก6แวร์พอยต์ครับตอนนี้ผมเหลือ8แล้วแล้วตอนนี้คุณชัยยุทธผ่านเส้นด้วยเลข18นะฮะผมผ่านเส้นด้วยเลข18ใครสูงกว่า18ได้เพิ่ม2แวร์พอยต์ครับต่อไปทางพี่วัดพี่วัดครับที่2ครับตอนนี้ถามจริงๆนะใครจะไปยังพี่ขอลดเกียร์ไปที่เกียร์3ลดไป2แวร์พอยต์ครับผมเหลือ12แล้วเกียร์3คือสีลด1พี่ลด1ลด1เพราะเกียร์แรกลดฟรี3สกิป1อ๋อเหรอเพราะเกียร์แรกลดฟรีโอเคเหลือ10 10นะครับตอนนี้เวลา10นาทีสุดท้ายแล้วนะฮะครับผมคอยเลย8ครับอ้าวโอ้ตรงยาวๆไป1 2 3 4 5 6 78นะฮะโอเคอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนถ้าสมมติว่าผมเกิดตายก่อนนี่ทุกคนจะผ่านหมดแล้วผมได้สูงสุดผมไม่ได้นะถือว่าผมตายไปก่อนแล้วคนที่เหลือฮะคนที่เหลือก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าสูงไม่พอเมื่อกี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าพี่นี่โดนหักนะโดนหักครับเพราะว่าหลุดออกมาจากโค้งเพิ่งหยุดครั้งเดียวใช่โดนไปกี่แวร์พอยต์เอ่ย1 2 3 4 5 6 7เมื่อกี้อยู่นี่ใช่ป่ะอยู่นี่ป่ะใช่ครับเพราะเมื่อกี้ทอยได้8ใช่หัก7ฮะหัก7 7แวร์พอยต์ครับจาก13ตอนนี้เหลือ6แล้วนะฮะอีกแล้วสำหรับคนที่เชียร์กันมาเว้ยทำไมวันนี้ไม่มีแหกกันเลยวะไม่แน่แต่แล้วไม่แน่แต่แล้วมันจะมาแหกตอนนาทีสุดท้ายต่อไปอาร์ตครับอาร์ตก่อนมีคนบอกว่าอย่างเมื่อกี้เธอคุณชัยยศเมื่อกี้ถือว่าแหกโค้งไหมครับถือว่าแหกครับผมโดนไปแล้ว6ไวพอยต์โดนไปแล้วยังเป็นการแหกที่ยังไม่ถึงตายเพราะว่าผมว่าโค้งนี้หยุดแค่ครั้งเดียวแต่ผมเลือกที่จะไม่หยุดดังนั้นได้อยู่นะเพราะว่าเราสามารถหยุดได้ตอนนี้ลบหนึ่งก็จะเจ็บแต่ก็เจ็บตัวอาร์ตเอาไงดีใครเชียร์ผมนะเตรียมได้แต้มฮะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเกียร์3เกียร์3นะมันจะได้แต้มแล้วเขาเชียร์คนแหกกันพอยก็เดี๋ยวจะพังแล้วไงอ๋อเต้นแปะมึงกัดเอาไงพ่อหนุ่มตามกันมาตรงยาวเลยป่ะตรงยาวครับ1ครับ2 3 4 5 6 7 8เริ่มแรกครับหัก7แวร์พอยต์ก่อนครับจาก11เหลือ4ฮะเต็มได้แต้มครับและทอยเต๋าสกิดพี่วัดครับออกมาเป็นถ้าเอารอดยังรอดอย่านะอย่านะกูแต้มน้อยอยู่นะเอามาเป็น14เอารอดครับต่อไปพี่มิ้วครับพี่มิ้วเอาเมื่อกี้คิดไว้ลืมหมดเลยเนี่ยอ้าวตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วครับเหลือ10นาทีนะเหลือ10นาทีนะ10นาทีสุดท้ายอันนี้ต้องอีกต้องหยุดอีกรอบนึงนี่หว่าต้องหยุดอีกรอบนึง8ครับ5
6 7 8หัก3ครับหัก3แวร์พอยต์ครับพี่มิวจาก11ตอนนี้เหลือ8ครับผมคำถามนะดีโอตอนเนี้ยผมอยากเล่นเกียร์6มากเพราะเวลาผ่านตรงนู้นผมจะได้ชนะคุณชัวร์อ่ะกูจะออกไปยังไงเนี่ย2คันมันขวางอยู่ตรงนี้ไม่รู้อ่ะกูก็ต้องเปลี่ยนเลนให้ดีๆเลยมันเปลี่ยนไม่ได้มันออกจากโค้งไงมันต้องตรงไงอ่าใช่ไงซึ่งแต่ตรงมาแล้วมันเบี่ยงมันเบี่ยงไม่ได้ครับถ้าหลุดจากโค้งผมต้องตรงอย่างเดียวตบลงก็ได้ว่าเกียร์หนึ่งมาครับเหลือเกียร์สี่ครับครับผมกู้ไม่มันเลยไปฟึ๊บ9ครับไปครับ1 2 3 4อ่ะต่อเลย5 6 7 8และ9ครับโอ้โหไม่เกียร์5แวร์พอยต์ครับไม่แคร์ครับหัก5แวร์พอยต์นะตอนนี้เหลือ10นะฮะผมครับขอสคริปต์เกียร์เลยครับจาก5เหลือ3หัก1แวร์พอยต์ตอนนี้ผมเหลือ7แล้วผมเอาเซฟแล้วกันอ่ะตอนนี้เรากำลังเข้าอุโมงค์นะฮะรอยเลขไหนใต้ทางด่วนใช่ครับผมดังนั้นจอดเลขไหนต้องไปต่อเลขนั้นห้ามสคริปต์นะฮะ5 1หนึ่งสองสามสี่เข้าโค้งพอดีครับโอ้โหอะไรมันจะโชคดีมันจะเอาอะไรไปชนะวะอ่ะต่อไปครับนี่แหละความหวังอยู่ที่อาร์ตนี่แหละจังหวะนี้เฮ้ยรอดผมบอกแล้วผมมานอนมาอาร์ตเอามาเจ็ดครับไอเล่นเข่งแตกอาทิตย์ที่แล้วมันยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยหนึ่งสองสองและสามตรงเลยเหรอตรงเนี้ยสามตรงมาอีกฮะสี่ปัดโค้งฮะห้าตรงมาเลยหกเจ็ดโอเคไม่เป็นเจ็ดเจ็ดดังนั้นบันทึกอาร์ตที่7นะฮะเจ็ดไม่ต้องเสียเวลาเบื่อเบื่อไปต่อไปครับพี่วัดครับพี่อยู่กิ๊กเกียร์3ครับพี่บอยเลยครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับเอามาเป็น6ครับ6ครับ1 2 3 4 5 6ผมมาทางนี้อันนี้เหยียบพอดียังไม่นับนะฮะไม่นับคืออะไรยังไม่นับบันทึกความยังไม่นับบันทึกความเร็วแล้วพี่หยุดด้วยรอบหน้าพี่สามารถเปลี่ยนเกียร์แล้วสปีดเร็วกว่านี้ได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เหยียบเส้นอยู่ยังไม่บันทึกเลขอ๋อมันจะบันทึกเลขเมื่อเลยนี่ไงมันเป็นเส้นถือว่าแบบความว่าอ๋อแต่พี่ก็ต้องช่วยก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะผมไปปาไปสัก18แล้วไม่เป็นไรผมจะทำให้เกิดปรากฏการณ์นั่นเองผมขึ้นเกียร์5ครับเฮ้ยอ้าวมันจะต้องสูงกว่า18เอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วไม่หยุดอ่ะถ้าไม่หยุดก็เสียไวพอยต์ไปเพราะมันหยุดแค่ครั้งเดียวผมเล่นเยอะแยะผมไม่สนใจทอยออกมาผมไม่แคร์ได้18โอ้โหอ้าวเท่ากันนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเท่ากันคนมาก่อนถือว่าได้เปรียบครับเวลาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18เกินมา8ช่องหัก8แวร์พอยต์จาก10เหลือ2ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ถ้าทอยที่20อ่ะไปแล้วตายพี่มิวครับงั้นอูจนเจ๊งเตรียมตัวเลยครับผมพี่มิวก็ไปเท่านี้แหละเวลาใกล้หมดแล้วนะฮะ8ครับ8ครับผมเฮ้ย1 2 3 4 5ยังทำพอดีฮะยังไม่นับนะครับตอนนี้อ่ะผมต่อผมขออ่ะเกียร์เดิมแล้วกันเกียร์3เกียร์3 8ครับตรงยาวๆครับอ่ะปัดเลย1 2 3 4 5 6 7 8ครับสีแดงPOครับสีโอที่2แล้วฮะตอนนี้อ่ะตบเกียร์ลงสิครับผมเกียร์4นะครับผมเวลาใกล้หมดแล้วเวลาใกล้หมดแล้วพี่มิวเร่งมั้ย11ครับผมเร็วๆเร็วๆเร็วๆ1 2 3 4 5 6 7อ้าว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 เจ็ดและแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเกินสี่ช่องหักสี่เป็นไปแล้วพี่สองโอ้ไหวแล้วเดิมแม่นมากขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับรถตกทางด่วนนะครับผมเรียบร้อยโอ้ไหวแล้วเดิมแม่นมากหนึ่งศพครับผมศพผ่านไปตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีใครได้แต้มกันเชื่อว่าไม่มีใครทายหรอกไม่มีใครแหกโค้งเออมันเป็นเป็นเร็วๆๆๆเร็วๆๆๆอาร์ตอาร์ตนะเจ็บไปยับเหลืออีก5นาทีสุดท้ายนะฮะ11หายเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ถึงครับอันนี้หรือว่าเท่ากันนับนับโค้งถัดไปครับอ่ะนับโค้งถัดไปซึ่งโค้งถัดไปเป็นพี่วัดครับครับผมพี่วัดก่อนครับเกียร์4เกียร์4ครับอ่ะเร็วครับเร็วสีเขียวครับเขียว11ครับขึ้นเกียร์5แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้ยอ้าวพี่มิ้วขึ้นเกียร์5แล้วอ่ะเกียร์5แล้วนะ16โหยถ้าเมื่อกี้20นี่1พี่มิ้วอาจจะได้2แวร์พอยต์แทนนะ2 3 4 5เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออยังไงควรต้องเข้าไหนป่าววะแต่ดีโอไม่เป็นไรนะเพราะว่าบอกไว้แล้วเด้อบอกว่าเดี๋ยวจ่ายบาทไปให้ดีครับขอแกล้งคิวอันไม่ใส่มือกับปอกปอกใช้กันหรือยังโอ้ยดีโอผมจะต้องเป็นมวยร้องให้คุณผู้ชมตามเชียร์จนถึงตอนจบครับ12 13 14 15 16
โอ้โหสุดยอดรอดครับพี่มิวรอดครับยอดโอ้โหตาใครตาใครตาใครตอนนี้ตาผมดิเกียร์เดิมได้เกียร์หนึ่งอ่ะมาคุณชิยุทธ์ถอยมาเจ็ดเจ็ดครับเปลี่ยนเลนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลุดมาหนึ่งครับลบหนึ่งฮะเหลือหกครับพี่มิวครับพี่มิวครับก่อนเพราะพี่มิวแซงเข้ามาเฮ้ยอันนี้ก่อนไม่ใช่หรอตายแล้วไอ้นี่ปล่อยมันอยู่ตามข้างตึกต้องตรงอย่างเดียวถูกปะถ้ามือโค้งมาห้ามเลี้ยวแล้วครับพี่มิวเปลี่ยนเกียร์ไหมต้องลดว่ะเปลี่ยนนะฮะไปเกียร์สี่ครับผมขอเขียวมาเป็นเยี่ยมครับหุยหุยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจอยนิดเดียวผมหายแล้วอ่ะผมหายแล้วอ่ะลบเหลือเกียร์สามครับน้องอาร์ตเกียร์สามนะเกียร์สามนะตัวดีห้านาทีสุดท้ายครับผมเจ็ดครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลดสองแวร์พอยต์ครับเหลือสองครับเอาละอ่ะพี่วัดครับเกียร์สามครับมาเกียร์สามถอยเสาแดงครับถอยไปฟึ๊บแปดเอาเลยเกียร์เลยได้เกียร์เลยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหนึ่งแวร์พอยต์จิ้มตูดอีกครับพี่วัดตอนนี้เหลือห้าครับเต๋าดำเก้ารอดรอดครับน้องอาร์ตครับสิบเก้ารอดครับตาผมไปต่อคุณชยุทธเกียร์สามเกียร์สามเดิมห้าเกียร์เล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเหลือสองเลนด้วยตรงนี้พี่วัดรถเหลือเกียร์สองเหลือเกียร์สองเชิญครับผมไปเต๋าหักหนึ่งแวร์พอยต์ไปแล้วหนึ่งแวร์พอยต์ไปสามครับหนึ่งสองสามหักสองแวร์พอยต์อุ้ยเหลือห้าครับยังรอดอยู่ไปที่น้องอาร์ตอาร์ตครับอาร์ตน้องอาร์ตเกียร์สามครับเหมือนเดิมครับผมน้องอาร์ตเกียร์3ได้5ครับเดินเลย1 2 3 4 5รอดครับผมอ่ะเข้าเกียร์เข้าพอดีด้วยพี่วัดครับพี่วัดยังไงตรงบอกว่าวันนี้มีนางฟ้าขาไลฟ์อ่ะใช่ฮะครับผมเกียร์3เหมือนเดิมครับเกียร์3นะออกเป็น4ครับไอ้เหี้ยเอ้ย1 2 3 4อ่ะผมเกียร์เดิมเกียร์เดิมไม่น่าเชื่อพี่วัดมาจอดข้างศพดิโอเลยนะครับผมแปดตรงยาวๆ1 2 3 4 5 6 7 8เข้าพอดีครับเข้าผมพอดีด้วยขึ้นด้วยไปครับ8ครับไปเลยฮะ1 2 3 4 55 6 7และ8ครับอัดขึ้นครับเกียร์4เกียร์4ครับโอ้โหตอนนี้เร็วมากครับตอนนี้สปีดกันแล้วนะ10อุ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปแล้วไปแล้วเดียวไปเดียวไปที่พี่วัดครับ8ต่อชิบหายแล้วครับไปฮะ1 2 3 4 5 6 7 8หักหนึ่งเวฟพอยต์หักหนึ่งเวฟพอยต์ยังได้อยู่ยังได้อยู่เหลือ4ครับอ่ะผมเกียร์เดิมแปดครับตรงยาวๆ1 2 3 4 5 6 7 8หลุดแล้วพี่มิวขึ้นไม่เป็นไรด้วยสีเขียวเกียร์4นะเอ๊ะต้องหยุด1ใช่มั้ยต้องหยุด1ฮะไปที่11ครับน่าจะได้อยู่ไปเลยฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้โหชนสะกิดครับสะกิดฮะต้องถอยเช็คก่อนครับผมพี่มิวถอย3โดน1ครับอีบ้าเอ้ย5เอารอดครับคุณชัยยุทธ์รอดครับน้องอาร์ตถอยต่อฮะเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเกียร์ที่เกียร์ที่เกียร์ที่เกียร์ละนาทีสุดท้ายครับ1 2 3 4 5 6 7เอารอดครับเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์4ครับเกียร์เกียร์4อันนี้ฮะเกียร์4สีเขียวไป7ครับโอ้โห1 2 3 4 5 6 7ไปคุณชัยยุทธ์และรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะว่าเราหมดแล้วรอบสุดท้ายครับผมขอเพิ่มเกียร์ครับยังจะเพิ่มอีกเหรอฮะเพิ่มเลย9 1 2 3 4 5 6 7 8 9เข้าโค้งพอดีครับไปที่นิ้วฮะขึ้นเลยเกียร์5ครับเกียร์5ครับจะเลยป่าววะไม่ได้นับเลยไม่แน่ครับผมไม่แน่แต่ไม่น่า20โอ้ยตายแน่เลยและตอนนี้ไม่มีใครเกียร์5นะ1 2 3 4 5 6 7ยังไงวะต้องกล้องเข้าข้างไหน8 9ก่อน7 8 9แล้วก็เข้ามาตรงกลาง10 10ตรงอย่างเดียว7 2 3 14 15 16 1718 19 20 -7 ครับผมจบที่2เพื่อทางภาพโอ้โหอาร์ตอ่ะทำไมเล่นเกียร์5อ้าวอาร์ตอีกคนนะเกียร์5นะมีตัวอย่างก็มีให้เห็นไม่เข็ดอ่ะออกมา19เยี่ยมเกือบแม็กไปยังไงพ่อหนุ่ม1 2 3 4 5 6 7พอแล้วโอ๊ยไม่น่ารีบเลย11 12 13 14 15 16 17 18 19หักไปพอยเดียว1ยังรอดนะโอ้ยเอาแต้มก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้ายังอยู่ในสนามกูจะได้อันดับ3เต็มเสรถเกียร์1เฮ้ยยังไงก็รอดยังไงก็รอดไปเป็นตัวอย่างเพราะว่า7ขับขี่ปลอดภัยยกล้อโชว์ไปด้วยเนี่ยว่าแบบเอ้ยไม่ท้อได้แม็กซ์หรอก4 5 6 7อ่ะแล้วเกมจบน่าเสียดายพี่มิวนะอุตส่าห์แซงได้แต่ว่าแหกโค้งนะสรุปในรอบนี้อาร์ตเป็นผู้ชนะสุดยอดแซงเหมือนกันครับ
นี่อันดับ1อยู่ตรงนี้ฮะอันดับ2ตรงนี้ครับผมโอ้แม่ไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบนะครับผมชัยยุทธที่2ครับครับผมและพี่วัดถึงจะลังท้ายแต่ก็ที่3และวันพี่4มีแต้มป่ะนะแหกโค้งไม่มีแต้มแหกโค้งไม่มีแต้มครับแหกโค้งไม่มีแต้มครับอ่ะส่วนดิโอกับพี่มิ้วเฮ้โกก็สนุกสนานกันนะครับสำหรับบอร์ดเกมไนท์แอดโดนในวันนี้นะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะ Facebook Fanpage ของเราครับบอร์ดเกมไนท์นะฮะรวมถึง Twitch ด้วย TV Monk Official ตามไปกด following กันได้ครับครับผมตามนั้น YouTube ก็ยังมีอยู่ฮะ TV Monk Official เช่นเดียวกันกด Subscribe ไว้ได้เหมือนกันครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับGoing.